ฟิลเลอร์แท้ฟิลเลอร์ปลอมดูอย่างไรและฟิลเลอร์ปลอมอันตรายแค่ไหนข้อควรระวังก่อนฉีดฟิลเลอร์สวัสดีค่ะหมอเพลินวีสแควร์คลินิกนะคะใครที่ไม่อยากพลาดไปฉีดฟิลเลอร์ปลอมต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้การฉีดฟิลเลอร์นะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยเพราะว่าฉีดแล้วเห็นผลแล้วก็ดูดีขึ้นจริงทำให้ในท้องตลาดเนี่ยมีฟิลเลอร์ปลอมเกิดขึ้นมากตาสำหรับใครที่กำลังสนใจอยากจะฉีดฟิลเลอร์นะคะหมอขอแนะนำให้ศึกษาหาข้อมูลทั้งเรื่องคลินิกนะคะต้องเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เรื่องของหมอที่จะฉีดหน้าเรานะคะต้องเป็นหมอที่มีประสบการณ์แล้วก็ผ่านเคสมาจำนวนเยอะเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายจากฟิลเลอร์ปลอมวันนี้หมอก็มีวิธีตรวจเช็คฟิลเลอร์แท้ยี่ห้อต่างๆมาแนะนำนะคะหมอขอพูดถึงอันตรายจากการฉีดฟิลเลอร์ปลอมกันก่อนเลยนะคะฟิลเลอร์ปลอมที่นำมาฉีดไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนเหลวพาราฟินหรือฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะเมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียต่อผิวระยะยาวพอฉีดไปประมาณ 3-5 ปีนะคะก็จะเกิดการไหลของซิลิโคนเหลวจะมีการห้อยย้อยแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยผิดรูปไปนะคะอาจจะมีการอักเสบติดเชื้อทำให้ผิวหนังเกิดพังผืดหรือที่แย่ที่สุดเลยก็คือเกิดเนื้อตายขึ้นมานะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเราเองนะคะการสังเกตว่าเป็นฟิลเลอร์แท้หรือฟิลเลอร์ปลอมก็เลยสำคัญมากๆเลยค่ะหลักๆเลยนะคะต้องดูเลขล็อตที่กล่องที่หลอดแล้วก็ที่สติกเกอร์นะคะ3อย่างนี้จะต้องตรงกันนะคะก่อนฉีดก็ควรให้แพทย์แกะให้ดูก่อนหน้านะคะเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเป็นของแท้วิธีดูฟิลเลอร์เรซิเลนของแท้นะคะ1เนี่ยก็จะมีรอยปุตรงนี้นะคะรอยปุเนี่ยก็จะต้องมั่นใจว่าไม่เคยถูกแกะใช้งานมาก่อนนะคะอย่างที่2เนี่ยก็จะมีเอกสารกำกับภาษาไทยนะคะเป็นเลขทะเบียนอย.นะคะติดอยู่ที่กล่องเลย3นะคะก็จะมีสติกเกอร์โมโนแกรมนะคะคำว่า Void ตรงนี้นะคะ4นะคะที่สำคัญเลยก็คือเลขล็อตที่กล่องนะคะก็จะต้องตรงกับเลขล็อตที่หลอดนะคะทั้ง2จุดก็จะต้องตรงกันนะคะ5นะคะที่กล่องจะมี QR โค้ดนะคะเราสามารถใช้แอปพลิเคชัน S-Tagger เนี่ยสแกนได้จะได้ทราบว่าเป็นยาแท้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะสาธิตให้ดูนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็คือสามารถโทรสอบถามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเป็นเบอร์บริษัทเกาเดอร์มาประเทศไทยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นวิธีสังเกตฟิลเลอร์ของแท้ยี่ห้อจูวีเดิมนะคะก็จะดูได้เลยค่ะที่ว่าที่กล่องเนี่ยปิดสนิทดีแล้วก็มีเอกสารกำกับภาษาไทยติดอยู่ที่กล่องเลยนะคะแล้วก็จะมีเลขล็อตนะคะเลขล็อตที่กล่องที่ซองที่สติกเกอร์แล้วก็ที่ตัวหลอดเนี่ยจะเป็นเลขล็อตเดียวกันนะคะและ1กล่องเนี่ยก็จะมีฟิลเลอร์ทั้งหมด2 cc นะคะสุดท้ายนะคะสามารถโทรเช็คเลขล็อตแล้วก็คลินิกได้ที่บริษัทอเลแกนประเทศไทยนะคะตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นวิธีสังเกตฟิลเลอร์แท้ยี่ห้อเบโลเทโลนะคะอันนี้กล่องก็จะปิดสนิทดีนะคะแล้วก็จะมีเลขอย.อยู่ด้านหลังมีเอกสารกำกับภาษาไทยนะคะในส่วนของเลขล็อตก็จะต้องตรงกันทั้งที่กล่องที่หลอดแล้วก็ที่สติกเกอร์นะคะรุ่นนี้เป็นเบโลเทโลที่มี1 cc นะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นรุ่นสีม่วงอันนี้นะคะก็จะ1กล่องจะมี2 cc นะคะสุดท้ายนะคะสามารถโทรเช็คเลขล็อตคลินิกได้ที่เบอร์ข้างล่างตามนี้นะคะเป็นของบริษัท Merck Healthcare นะคะและอีกเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้เลยนะคะก็คือข้อควรระวังก่อนฉีดและการเตรียมตัวก่อนฉีดฟิลเลอร์นะคะจะมี4ข้อหลักๆเลยค่ะข้อแรกก็คือคลินิกนะคะเราควรเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานปลอดภัยมีความน่าเชื่อถือนะคะ2นะคะต้องฉีดกับแพทย์ที่มีประสบการณ์แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากฟิลเลอร์นะคะข้อที่3นะคะต้องฉีดฟิลเลอร์ของแท้เท่านั้นนะคะอันนี้ขอเน้นย้ำเลยว่าต้องฉีดของแท้เท่านั้นไม่ใช่ฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเป็นของปลอมนะคะและข้อสุดท้ายนะคะต้องดูรีวิวค่ะรีวิวจริงจากผู้ใช้บริการจริงทั้งคอมเมนต์ทั้งคลิปทั้งรูปภาพนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้ารับบริการค่ะจากที่หมออธิบายไปนะคะนี่ก็เป็นวิธีการสังเกตฟิลเลอร์แท้ทั้ง3ยี่ห้อและเพื่อความปลอดภัยนะคะอยากแนะนำว่าให้คุณหมอแล้วก็ทางคลินิกเนี่ยค่ะแกะกล่องเปิดใหม่ต่อหน้าคนไข้นะคะแล้วก็คนไข้เองเนี่ยสามารถถ่ายรูปกล่องหรือว่าจะเอากล่องตัวกล่องเนี่ยกลับบ้านได้
พื่อเอาไปตรวจเช็คว่าเป็นของที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายเป็นฟิลเลอร์ของแท้ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะช่อง V Square Clinic สำหรับใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ถามตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครมีปัญหาอยากปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถแอด LINE V Square Clinic ได้เลยนะคะหมอตอบเองค่ะ